สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุชัยภูมินะครับซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะครับการทำบุญของพุทธศาสนิกชนนะครับและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันรับปีใหม่2567ภายในวัดก็จะมีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลหรือว่าเจ้าพญาภักดีชุมพลนะครับวีรบุรุษของชาวชัยภูมิให้ได้กราบไหว้ก่อนขึ้นไปกราบพระธาตุชัยภูมินะครับสำหรับบันไดทางขึ้นก็จะเป็นรูปพญานาคนะครับศิลปะปูนปั้นสีขาวนะครับยาวขึ้นไปนี่นะครับเดินไปสู่พระธาตุชัยภูมิสำหรับพระธาตุชัยภูมิหรือมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิตั้งอยู่ณวัดอรุณธรรมสถานตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดชัยภูมิสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมประสานระหว่างล้านช้างกับล้านนานะครับคือด้านบนของพระธาตุนะครับนอกจากความสวยงามของศิลปะแล้วนะครับยังสามารถมองเห็นวิวเขื่อนลำทาวนะครับและเมืองชัยภูมินะครับภายในวัดก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับแต่ละจุดนะครับมีการตกแต่งด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคอีสานแบบง่ายๆนะครับและภาพวาดฝาผนังที่แปลกตารอบพระเจดีย์นะครับก็จะมีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะหลากสมัยนะครับการประดับประดานะครับด้วยวัสดุท้องถิ่นง่ายๆครับที่หาได้ง่ายๆผ่านพุ่มต่างๆตรงนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปข้างๆของพระธาตุนะครับก็จะเป็นรูปเทวดานะครับก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับเนื่องจากอยู่บนเนินเขาในอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์เขื่อนลำบะทาวเมืองชัยภูมินะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินก็จะได้บรรยากาศแบบหนึ่งนะครับก็จะมีรูปเทวดานะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวนะครับได้มาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับนี่ครับส่วนด้านในพระธาตุก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุให้ได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ตกแต่งประดับประดาด้วยวัสดุง่ายๆนะครับแต่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยใครที่มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะครับด้านนอกก็จะสวยงามนะครับบันไดข้างๆนะครับวิหารข้างๆวิหารก็เดินรอบนะครับก็จะเนี่ยได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ได้สัมผัสกับศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับที่อ่อนช้อยสวยงามศิลปะที่ผสมผสานระหว่างล้านช้างกับล้านนาเวลาที่ใครมาก็ได้ดื่มได้กินพอได้กินก็มีความสุขไม่อดหาอาชีพเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ลืมความลำบากวันนี้กินผัดหมูผัดไก่ก็ไก่จริงๆให้ด้วยวันนี้ผัดเยอะๆตัวด้วยก็เป็นดีแถมยังแจกอีกอาตมาในใจยังไม่ถึงขนาดนี้ให้เจอแต่คำว่ามีเนี่ยมีได้คำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีจะไม่มีแก่เพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาต่อยอดด้วยการถวายข้าวป่าคนมาทานข้าวก็ชวนทำพัฒนาบุญกับเรายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวโยโคมภาวะอาทิวาทานาเส